ตาเกตข่าวกรอบ3รถจากทิศทางไทยอร่อยกลมกล่อมเค็มหวานเผ็ดสดใหม่คัดสรรคุณภาพตัวใหญ่ๆ200กร,รัมราคา120บาทสอบถานเว้เลยที่0 2 1 1์1 1 7หหรือว่าไลน์ ID ดีแอดช้อปสีดตได้เลยค่ะสวัสดีครับจำจชงครับไอดินชาติกุณครับมาดึกๆนะครับช่วงหลังเที่ยงคืนเนี่ยมาพูดมาคุยกับท่านผู้ชมสำหรับท่านที่อาจจะยัง นอนดึกนอนดื่นนะฮะไม่หลับไม่นอนผมก็เช่นกันครับจะเอาเรื่องสิ่งละอันพันละน้อยเรื่องที่คิดว่าสําคัญมาพูดมาคุยกับท่านผู้ชมในห่วงยามดึกดึกดืก่นๆก,ก,ก,กันแบบนี้เหมือนกับนะฮะบ,บรรยากาศอาจจะไม่เหมือนกับท็อกทูเวนะฮะยังนึกชื่อรายการไม่ออกก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับแต่จะมาแบบนี้นะฮะเที่ยงคืนวันนี้มีเรื่องน่าสนใจครับท่านผู้ชมเพราะว่า,าเดี๋ยวท่านผู้ชมดูภาพไปด้วยนะครับเป็น รากฏการที่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดท่านผู้ชมเคยเจอเรื่องนะฮะหรือว่าเคยอาจจะได้ยินอาจารย์นันนก็บน่นนะครับทางหลายคนที่ออกมาแสดงตัวแสดงตนปกป้องสถาบันเพจที่เกี่ยวข้องกับการออกมาต่อต้านพวกล้มล้างสถาบันก็ออกมาพูดเรื่องนี้กันบ่อยนั่นก็คือมาตรฐานของ Facebook ที่มาเหมือนกับโพสต์เรื่องอะไรก็ตามนะครับนะฮะ ก็หาเรื่องปิดหาเรื่องเหมือนกับกันแกล้งนะฮะขนาดเดียวกันนะครับเพจอีกฝั่งหนึ่งเพจของพวกล้มล้างพวกล้มเจ้าพวกต่อต้านพวกทะลุแก๊สพวกทะลุแก๊สไม่เคยโดนปิดนะครับไม่ว่าจะดําเนินการอะไรยังไงไม่เคยโดนของอาจารย์อนนท์เนี่ยผมจําไม่ได้นะครับว่าปิดไปแล้วกี่หนกี่ครั้งปิดแบบอะไรนะเขาเรียกว่าโดนบล็อกไปจากวันหนึ่งเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์เป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยจนลืมไปแล้วแกก็เปิดใหม่เปิดใหม่ก็ปิดอีกเปิดใหม่ก็ปิดอีกแบบนี้นะท่านผู้ชม มันเป็นปรากฏการณ์ซ้ำซักซากที่ร้องเรียนไปในทางรัฐมนตรีดิจิตอลก็ไม่รู้จะหาทางออกกันยังไงเพราะว่าตัวอำนาจหน้าที่ก็เหมือนกับไม่รู้ว่าจะไปล้วงลงไปใน Facebook ได้แค่ไหนจนถึงวันนี้แล้วครับท่านผู้ชมมีภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยวยนี่นะฮะทั้งกลุ่มคนไทยนะครับได้รวมตัวกันมีหลายกลุ่มนะครับแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยผมจําได้มีอ๊อฟด้วยจักรพงกลิ่นแก้วนะฮะไปบุกสํงงานักงาน เฟซบุ๊กไทยแลนด์สำนักง,งาน f c e e o o o t t h i l l n n เนี่ยอยู่ที่ตึกเกษรครับท่านผู้ชมนะเขาก็ไปรวมตัวกันไปยื่นหนังสือนะครับระทวงไปทวงถามหามาตรฐานของ Facebook ที่เขาเรียกว่ามาตรฐานชุมชนของ Facebook คุณบอกว่ามาตรฐานชุมชนนี้บังคับใช้เหมือนกันหมดแต่ทำไมคนที่รักสถาบันถึงถูกบล็อกเฟซถูกปิดเฟซถูกเตือนว่ามีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับชุมชนแต่ไอ้พวกที่เป็น คนต่อต้านสถาบันกลับลอยหน้าลอยตาลอยชายหรือถ้ามีก็แทบจะเป็นการทําที่น้อยมากเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับท่านผู้ชมผมเห็นนะครับเพจทะลุก,กา๊าซทะลุกแก๊สเนี่ยแชร์วิธีการทําระเบิดครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผิดมาตรฐานอย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ u t u b e นะครับมันต้องโดนปิดต้องโดนบล็อกต้องโดนสั่งห้ามไม่ให้ใชแอคเค้์แต่ก็ลอยนวลครับนะฮะมีคนเอามาโพสต์มีคนเอามาวิจารณ์กันนะครับ ่อยเหปเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ได้วันนี้นะครับถึงจุดที่ต้องบอกว่าคนไทยนั้นเนี่ยไม่อดไม่ทนอีกต่อไปแล้วจกกักรพงศ์กลิ่นแก้วนะครับสอปอปอสเนี่ยก็เลยนําทีมยกขึ้นไปจะไปบุก Facebook เดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะต้องเชิญน้องก็ามาพูดคุยเรื่องนี้กันสักครั้งหนึ่งเลยนะฮะในแบบนี้แหละแต่จริงๆนวผมต้องบอกจักรพงศ์ครับว่าจักรพงศ์ไปถึง a c e b o o k นะฮะไปถึงที่ตึกเกษรเนี่ยเฟซบุ๊กไม่ให้ขึ้นไปหรอกครับเพราะต้องแลกบัตร ต้องมีการประสานงานติดต่อไปก่อนล่วงหน้าแล้วก็เขาจะมีกระบวนการในการที่จะตรวจสอบนะครับแล้วก็อนุญาตให้คนที่จะขึ้นไปในสำนังกงานของเขาซึ่งอยู่ประมาณชั้นที่27ของตึกเกษรเนี่ยจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตพูดง่ายๆก็ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าครับถามว่าทําไมผมรู้เรื่องนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเคยขึ้นไปที่ชั้น27ของเฟซบุ๊กไทย a ลนด์้วครับท่านผู้ชม ก็บอกนะครับต้องบอกกับออฟต้องบอกกับจัก,กรพงศ์ต้องบอกไปท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาคารที่ตึกเกสรน,นะครับไม่ใช่อาคารสำนักงานนะครับท่านผู้ชมลักษณะเป็นเหมือนกับสถานที่นัดพบปะเพื่อพูดคุยหรือเจรจากันทางธุรกิจมากกว่าโดยที่คนที่เป็นตัวแทนจาก f c e e o o o เนี่ยนะครับจะมาติดต่อกับคนไทยที่เขาจะร่วมทําธุรกิจด้วยก่อนเมื่อโอเคกันแล้วนะครับ ได้ร่วมทําธุรกิจกันก็ถึงวันที่จะไปสรุปตกลงหรือว่ารีฟข้อมูลนําเสนอข้อมูลกันเขาก็จะนัดไปที่ตึกเอสรอยู่แหละซึ่งหมายความว่าเขาจะรู้ชื่อรู้แซ่รู้เบอร์โทรศัพท์รู้อะไรเพื่อจะไปทําเรื่องขออนุญาตเนี่ยให้คนดังรายชื่อต่อไปนี้เนี่ยขึ้นไปที่ตึกได้ผมก็เคยอยู่ในกระบวนการเหล่านี้บังเอิญนะครับด้วยความบังเอิญนะก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอขึ้นไปที่ท่าน27ครับนะฮนะ มันไม่มีคนทํางานครับไม่มีบุคคลที่มานั่งไม่มีโต๊ะคอมพิวเตอร์ไม่มีคนมานั่งคีย์นะครับไอ้ตึกเดียวกันเนี่ยมีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่อยู่ที่นั่นด้วยคือบริษัทไลน์นะบริษัทไลน์เนี่ยก็คือมีคนรับมีพนักงานมีคนมานั่งคีย์มีคนทํางานอยู่แต่ a c e b o o k ไม่มีนะครับมีแต่ห้องประชุมคนที่นัดมาเขาก็จะมานัดเจอเราในเวลาที่เขานัดแล้วก็ที่เหลือก็คือไปใช้ห้องประชุมคุยกันเสร็จนะครับนะฮะมีเขามีอาหารอะไรนะครับให้เลี้ยงเอาไปใส่ไมโครเวฟทากินนกัเอง แล้วก็แยกย้ายกลับพูดง่ายๆว่าทั้งชั้นเนี่ยมีแค่เจ้าหน้าที่ที่นั่งเช็คใครเข้าใครออกอยู่หน้าเคาน์เตอร์ตรงหน้าออฟฟิศเขาเท่านั้นเองเขาไม่มีบริษัทไม่มีที่ทํางานแล้วต้องบอกจริงๆนะครับสถานที่ทํางานที่มีพนักงานอยู่จริงๆของ a c e b o o k ไม่ได้มีอยู่ในประเทศไทยนะฮะมีอยู่ที่สิงคโปร์ครับ อีกที่หนึ่งก็คือมีอยู่ที่อินเดียเขามี2ที่ที่เป็นเหมือนกับศูนย์ปฏิบัติการของเขาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอ็อฟนะครับแล้วคนไทยที่ไปที่นั่นเนี่ยจะได้คุยจะได้คําตอบอะไรขนาดไหนแต่สิ่งที่จะได้ก็คือการแสดงให้เห็นว่าเนี่ยคนไทยไม่ทนแล้วอันนั้นอ่ะได้ได้กลายเป็นข่าวนะฮะประเด็นเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมนะฮะเรื่อง a c e b o o k มีปัญหาเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับ20 กันยายนเนี่ยนะครับ c e b o o k กับ Wall Street Journal หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่นะครับในอเมริกาเนี่ยโอ้โหครับต้องเรียกว่าเปิดประเด็นเลยกันนะฮะ Wall Street Journal นะครับทำสกูปเปิดเผยรายงานตรวจสอบความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกของ Facebook ในการแก้ปัญหานะครับหลายเรื่องหลายครั้งซึ่งมีผลกับการนำเสนอเนื้อหาบนเครือข่ายบนแพลตฟอร์มของ Facebook เองนะครับ รวมถึงนะครับเปิดโปงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้บริหารที่สะท้อนว่าให้ความสำคัญกับเรื่องรายได้โฆษณาบนเฟซบุ๊กมากกว่าการปกป้องผลประโยชน์และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานกับท่านผู้ชมเรื่องนี้เป็นประเด็นกันมาเป็นนับเดือนแล้วนะครับนะฮะโดยที่ก่อนหน้านี้นะครับระดับโจไบเดนนะฮะประธานาธิบดีของ อเมริกาเนี่ยออกมาพูดเองครับว่า Facebook เป็นหนึ่งในตัวการสำคัญที่ต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของประชาชนอเมริกรันเพราะเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจเรื่องการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยผิดๆิดท่ดานผู้ชมครับนะฮะวอชสิตันอนนำเสนอรายงานเรื่องนี้นะครับนะฮะ เฟซบุ๊กนั้นเนี่ยนะก่อนหน้านี้เคยมีแลครับท่านผู้ชมถ้าจจำกันได้นะครับมีเรื่องสมัยเลือกตั้งนะครับมีเรื่องของเคมบริดจ์อนาลิติก้ซึ่งออกมาแล้วก็เปิดโปงกลายเป็นคดีความกันนะครับนะฮะการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเอาไปขายนะครับเอาใช้ Facebook เป็นที่ในการที่จะปั่นคะแนนทําให้เกิดความบิดเบี้ยวของอาการเลือกตั้งหรือผลการเลือกตั้งไปควบคุมไปคอนโทรลนะฮะ ท่านั้นยังไม่พอครับเนื้อหาของ Wall Street Journal ยังพูดถึงนะครับนะผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ใช้งาน Facebook ด้วยครับนะรวมถึงการรายงานว่า Mark Zuckerberg นะครับผู้ก่อตั้ง Facebook นั้นไม่ใยดีต่อข้อเสนอของพนักงานนะครับที่ต้องการออกกฎกำกับดูแลให้เข้มงวดเนื่องจากนะครับมีผลกระทบจากสิ่งที่ Facebook ได้นำเนินการอยู่นะครับนี่ท่านผู้ชมนะฮะ เฟซบุ๊กนะครับพยายามจะตอบโต้ตและแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยการพยายามที่จะจัดหาผู้เชี่ยวชาญน,นะครับมาพื่อตรวจสอบการโพสต์หรือพฤติกรรมการใช้ Facebook ที่เป็นอันตรายนะครับประเด็นก็คือว่า Facebook ระบุว่าไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะมาดําเนินการเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลซึ่งหลายคนก็ไม่เชื่อครับเพราะ มูลค่าตลาดของ f c e e o o o นะครับคือ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐมีรายได้ต่อปีนะครับ8.6หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับมีกำไร30 0หมล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2020ที่ผ่านมาสำหรับเรื่องนะฮะที่เป็นประเด็นกันอยู่ก็คือนะฮะเขาเรียกว่าได้ใบเหลืองนะครับหรือแจก,กใบแดงเนี่ยสำหรับประเทศไทยนี่นะฮะก็มีคำตอบออกมาครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้น เฟซบุ๊กมีอัลกอร,ริทึมการกรองเนื้อหานะครับใครโพสตอะไรที่เป็นอันตร,รายจะถูกลบออกหรือลดค่า r ร c h ให้น้อยลง Facebook ได้สร้างระบบขึ้นมา2ระบบที่เรียกว่า X-Checks นะฮะตรวจสอบโดย AI หรือคอมพิวเตอร์ขณะที่อีกอันนึงก็คือ c r o s s c h e c k ซึ่งใช้คนจริงๆเนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบเพราะยังไงครับนะคอมพิวเตอร์ตอนนี้ไม่มีทางไม่มีความฉลาดที่จะเท่ากับคนในการตรวจสอบครับเนื้อหาโดยเฉพาะเนื้อหาซึ่เป็น ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเฉพาะในประเทศนั้นๆเช่นในประเทศไทยจาได้ไหมครับคําแปลนะครับที่มีเกี่ยวข้องกับราชาศัพท์ที่ออกมาเป็นคําที่ผิดพลาดแล้ว Facebook มีปัญหาไปใช้เอาคําที่ตรงกันข้ามซึ่งเป็นคําทีา่ไม่เหมาะสมไม่บังควรก่อนหน้านี้เคยมีปรากฏประเด็นเหล่านี้นะครับสองสาครั้งผมจําได้ Facebook ไปจ้างคนมาทานะครับแต่มีเอกสารล่าสุดนะครับเปิดเผยกันออกมาว่าระบบ cross check ของ a c e b o o k เนี่ย ก็มีอยู่2ระดับอีกครับนี่แหละครับมันถึงเป็นคําตอบระดับหนึ่งก็คือระดับคนทั่วไปก็มีจ้างคนมาดูนะครับว่าใครทั่วไปโพสยังไงท่านผู้ชมผมโพส์ยังไงซึ่งเป็นคนที่ระดับที่ไม่ใช่ VIP ก็มีกับอีกระดับหนึ่งก็คือระดับ VIP ครับเช่นคนที่มีผู้ติดตามเยอะๆเป็นบุคคลสาธารณะมีนักการเมืองนะครับซึ่งแน่นอนครับการแยกระหว่างคนทั่วไปผู้ใช้ทั่วไปกับ VIP นั้นเนี่ยนะฮะถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเรื่องการเลือกปฏิบัติหรือไม่ยิ่งเป็นแพลตฟออรร์มมนะบ,มบ,บบบาแแแ่งงี้ก็สดไ อ้าวเฮ้ยอะไรคือ VIP? VIP โพสต์ในเรื่องที่อ้าวถูกไหมฮะทั้งหมดทั้งมวลมันเกี่ยวอะไรครับ VIP โพสต์มีผู้ตามเยอะมีคนตามเยอะเกี่ยวข้องกับการได้ Engagement ที่เยอะกว่าของ Facebook ถ้า Facebook ไปลบไปบล็อกไปอะไรอย่างนี้เนี่ยก็มีผลกับยอดการเข้าใช้ Facebook ของตัวเองมีผลกับยอดโฆษณาที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยแหละครับท่านผู้ชมนะฮะมาเลยถึงคําตอบมาเลยถึงเป็นบางอ้อใช่หรือไม่ว่า ไอ้พวกที่ปัน่นไอ้พวกที่ใช้ a c e b o o k นะครับต่อต้านสถาบันและปัน่นผ่านโซเชียลมีเดียผ่านระบบบอทผ่านอะไรด้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเฟซบุ๊กไม่ยอมทําอะไรเพราะจะมีผลต่อยอดเอนเกจเมนต์ของตัวเองขณะที่คนใช้ทั่วไปอย่างเราเราท่านๆบล็อกจบปิดทันทีติดใบเหลืองทันทีติดใบแดงทันทีมีแบบนี้ครับนี่แหละครับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและเรื่องนี้ยังหาทางออกไม่ได้นะครับยกเว้นทางเดียวที่จะทําได้ก็คือนะครับปิด Facebook ทำแบบจีนครับซึ่งไม่รู้ว่ารัฐบาลจะกล้าทําหรือเปล่าขอบคุณครับขอฝากสินค้าทิศทางไทยไว้ด้วยนะคะมีหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อนอกจากจะได้สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยแล้วยังได้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรกร,กรอีกด้วยค่ะ